ในโลกออนไลน์มีวิดีโอที่บ้าบอและทันสมัยมากมายและในความเห็นของเรายิ่งประหลาดก็ยิ่งดีมาดูและหัวเราะไปด้วยกันเมื่อเราตามเทรนด์และชาเลนจ์อันดับต้นๆในวันนี้คุณเป็นหนึ่งในคนที่ชอบทำให้เพื่อนของคุณหัวเราะหรือไม่สวมแจ็คเก็ตรูดซิปไว้ตรงต้นขาส่วนบนเก็บมือของคุณและสวมฮูดไว้บนบั้นท้ายแล้วก็เต้นได้เลยเฮ้ผู้ชายตัวจิ๋วนั้นใครน่ะนั่นดูเหมือนคนแคระจิ๋วหรืออะไรสักอย่างเลยดูฝีเท้าของเขานั่นสิทริคนี้เหมาะอย่างยิ่งที่จะลองในสวนถนนที่มีคนพลุกพล่านหรือใกล้ๆบ้านของคุณแต่ไม่ต้องประหลาดใจถ้าคุณถูกมองด้วยสายตาประหลาดประหลาดทริคต่อไปที่คุณต้องมีก็แค่ลิปสติกและโทรศัพท์โอเคกระจกในห้องน้ำด้วยใช้ลิปสติกวาดหัวใจดวงใหญ่ๆลงบนกระจกอย่ากังวลเดี๋ยวค่อยล้างออกทีหลังใช่ระบายหมดนั่นแหละใช้ลิปสติกที่คุณไม่ใช้แล้วเนื่องจากมันจะหดสั้นลงเลยหลังจากนี้อีกนานไหมเนี่ยอ่ะเสร็จแล้วคราวนี้ให้เอามือรองที่ก๊อกน้ำและทำให้มือเปียกนิดๆสะบัดน้ำใส่กระจกตรงรูปที่คุณวาดและรอบๆนั่นแหละอย่าลืมปิดน้ำล่ะคราวนี้เอาโทรศัพท์ขึ้นมาเล็งไปที่กระจกปรับแสงให้ต่ำลงลงไปอีกและแชะโว้ใครจะรู้ว่ามันจะเจ๋งขนาดนี้อาร์ตมากเลยใช่ไหมโอ้เฮ้ยวิกกี้โมโหอะไรมาน่ะคุณพระช่วยเธอไปฟิตกล้ามมาตอนไหนน่ะเห็นได้ชัดว่ามีใครสักคนกำลังกินผักโขมโอเคเดี๋ยวก่อนนั่นไม่มีทางเป็นแขนเธอจริงๆหรอกนะวิกกี้นั่นไงรู้แล้วนั่นมันเพื่อนเธอนี่โอ้ว่าไงเฮลลี่เดี๋ยวนั่นเธอทำได้ยังไงดูเหมือนในการ์ตูนเลยเป็นช่องๆใช่เลยดูดีนี่เอาเลยเดี๋ยวว้าวดูเหมือนเธอตกลงมาจากตึก20ชั้นเลยโว้เธอเปลี่ยนชุดได้เร็วขนาดนั้นได้ยังไงเนี่ยเฮลลี่โอเคบอกเราทีได้ไหมว่าเธอเดินแบบนั้นได้ยังไงอ๋อก็คือเธอถ่ายวิดีโอตัวเองเดินกลับไปกลับมาและกลับไปกลับมาเข้าใจแล้วระหว่างที่คุณเดินกลับไปกลับมาให้กดถ่ายรูปผ่านกระจกบนโทรศัพท์เรื่อยๆเพื่อทำให้คุณดูเหมือนตกลงมาแบบกระทันหันทำหน้าตลกๆให้คุณดูเหมือนกำลังหวาดกลัวด้วยเปลี่ยนลุคของคุณด้วยวิกผมทำให้คุณดูเหมือนเปลี่ยนไปในพริบตาอุ๊บตกลงไปกันอีกดีกว่าแบบนี้คุณจะไปที่ต่างๆได้อีกมากมายโดยไม่ต้องแม้กระทั่งเดินออกจากห้องน้ำเฮ้ยอดเยี่ยมไปเลยนี่นาคู่ควรแก่การลงอินสตาแกรมมากชอบมายากลดีๆไหมมาดูเคล็ดลับวิชาที่น่าตกตะลึงนี้กันโววิกกี้ไปเรียนวิชาลอยตัวตอนไหนเนี่ยถ้าคุณเบื่อๆกับงานปาร์ตี้หาตู้เสื้อผ้าในห้องนอนที่ใกล้ที่สุดแล้วเล่นแบบนี้ให้เพื่อนคุณดูและจะดูใช้ได้ดีเวลาที่ไม่มีเก้าอี้ว่างให้คุณนั่งนะเอาละวิกกี้เฉลยได้แล้วไม่มีอะไรจะสนุกเหมือนกระจกเวทมนต์ที่สร้างความบันเทิงให้เราได้เป็นชั่วโมงชั่วโมงไม่มีอะไรเหมือนอย่างการไปสูดอากาศบริสุทธิ์ของภูเขาและไต่ขึ้นเนินไปกันเลยลูกที่หนึ่งโอ้เนินเขานี่สวยเหลือเกินยอดไปเลยเฮ้ วิกกี้ระวังต้นไม้ใหญ่ทั้งนั้นด้วยใครที่ไหนใส่กางเกงขาสั้นไปเล่นสกีก็คนแบบที่เล่นสกีในห้องนั่งเล่นไงฉันว่านะจะทำแบบนี้ได้ที่คุณต้องการคือพัดลมและเพื่อนที่โยนเศษกระดาษไปข้างหน้าเฮ้หมอนั่นใครน่ะอู้นั่นน่าทึ่งสุดๆโว้ยังไม่จบอีกหมอนี่ไปฝึกเตะบอลกับเดอะฮอคมาหรือไงนะฉันเองแหละหรือแขนฉันดูใหญ่เหมือนเท้ามากขนาดนั้นใช่ข้อศอกนั้นก็คือเข่าไงล่ะแต่เคยคิดไว้ว่าทำขาสองข้างจากแขนเสื้อยืดนี้ไม่ง่ายเลยใช่มืออยู่ในรองเท้านี่ไงนั่นเธอไงล่ะโอ้ไม่ใครก็ได้ช่วยทีอู้เธอไม่น่าไปเล่นแถวดาดฟ้าบนตึกระฟ้าแบบนั้นนะวิกกี้โอ้วิกกี้จะตกแล้วอย่าปล่อยนะเฮ้กลัวทำไมกันทำแบบนี้ได้แค่ยืนอยู่หน้าพัดลมและวางภาพอาคารไว้ข้างใต้คุณและคุณรู้นะเล่นให้ใหญ่ด้วยถ้าคุณชอบไอเดียมายากลหน้ากระจกคุณจะต้องชอบเคล็ดวิชาการเคลื่อนไหวนี้สงสัยไหมว่านักมายากลทำให้คนลอยอยู่กลางอากาศนานเป็นนาทีได้ยังไงมานี่สิเฮลลี่โชว์ให้ดูหน่อยว่าทำยังไง 1.
2 3และก้าวออกมาและจับรองเท้าที่อยู่บนไม้นั้นได้เลยนะทุกคนเห็นไหมบอกแล้วว่าการลอยได้ไม่ใช่ทั้งหมดตบเท้าถ้าเราบอกว่าคุณเปลี่ยนใบหน้าได้โดยไม่ต้องไปศัลยกรรมพลาสติกเลยล่ะแค่ถือปากกาไว้ในมือแต่ละข้างและจิ้มไปที่แก้มแบบนี้แน่นอนนี่ดูประหลาดมากแต่รออีกสักนาทีนะโววิกกี้นั่นดูเหมือนลักยิ้มจริงๆเลยลองดูนะสาวๆน่ารักสุดๆและไม่ต้องไปนอนใต้มีดหมอเลยด้วยซ้ำเราควรบอกเคล็ดลับนี้ให้คาร์แดเชียนรู้นะโอเคคุณได้อะไรจากการรวมคลิปและทริคอินเทรนด์พวกนี้บ้างอย่าเชื่อตาคุณเป็นอันขาดนะบางทีนะแค่จำไว้ว่าสิ่งที่เห็นอาจไม่ใช่สิ่งที่เป็นและจะเข้าไปดูใกล้ๆอีกสักนิดก็ได้รู้ใช่ไหมว่าฉันหมายถึงอะไรเอาล่ะเรามาดูกล้ามบึกๆอันน่าประทับใจอีกสักนาทีดีไหมรู้แล้วฉันว่าทุกคนรู้แล้วว่านายน่ะแข็งแกร่งมากโอเคไหมสนุกหรือเปล่าให้แน่ใจว่าคุณไม่พลาดวิดีโอเจ๋งๆของเราด้วยการติดตามช่อง1 2 3 go พบกันใหม่คราวหน้านะ คุณอยากให้เราทำงานฝีมือหรือ DIY แบบไหนหรอบอกกันที่ช่องคอมเมนต์ข้างล่างได้นะอย่าลืมกดไลค์ให้ถ้าคุณอยากเห็นวิดีโอใหม่เร็วๆ ขอบคุณที่ติดตามชมช่วยกดติดตามช่องของเราด้วยนะ